พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีการสังเคราะห์สารคีเลตของกรดอะมิโนกับแร่ธาตุการใช้สารคีเลตของกรดอะมิโนกับแร่ธาตุในอาหารคนและสัตว์เศรษฐกิจเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องจากช่วยเพิ่มผลผลิตของเนื้อนมไข่ได้มากครับแต่ประเทศไทยยังต้องนำเข้าสารคีเลตของกรดอะมิโนกับแร่ธาตุทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงนักวิจัยไทยจึงได้คิดค้นเทคโนโลยีเพื่อผลิตสารคีเลตของกรดอะมิโนขึ้นในประเทศครับจากโจทย์วิจัยของบริษัทศูนย์สมาร์ทเทคจำกัดทีมนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนากระบวนการสังเคราะห์สารคีเลตของกรดอะมิโนกับแร่ธาตุที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ในน้ำที่อุณหภูมิห้องโดยใช้เทคโนโลยีคีเลชันให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงและผลผลิตสูงสามารถช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุของแร่ธาตุเพื่อนำส่งผ่านไปยังลำไส้เล็กสารคีเลตของกรดอะมิโนกับแร่ธาตุที่ได้นี้สามารถใช้เป็นธาตุอาหารเสริมในคนสัตว์เศรษฐกิจเช่นไก่โคหมูหรือสัตว์เลี้ยงและใช้เป็นธาตุอาหารเสริมในปุ๋ยให้แก่พืชโดยสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบน้ำและแบบผงแห้งวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000